และคู่เปิดรายการวันนี้ฝ่ายแดงก็คือรัตนชัยนิ่งหน่องวีดีโอนะครับพบกับสอนพิฆาตเดชทวีขอเรียนเชิญคุณประธานปั้นดีจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยช่วยค่าคล้องพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับมวยคู่แรกครับท่านผู้ชมครับสำหรับศึกยอดมวยไทยคู่เปิดรายการวันนี้เป็นมวย110ปอนด์นะครับฝ่ายแดงรัตนชัยนิ่งหน่องวิดีโอน้ำเงินสอนพิฆาตเดชทวีถ้าจะดูฟอร์มของทางทั้งคู่นะครับก็2ครั้งหลังของรัตนชัยนั้นเป็นการต่อสู้ที่ทำให้เขาลำบากนิดหน่อยครับคือเขาพ่ายทั้ง2ครั้งทางด้านสอนพิฆาตเดชทวี2ไฟหลังนั้นชนะมาทั้งคู่เหมือนกันวันนี้ก็ดูสิครับว่ารัตนชัยยังคงจะรักษาสติไว้หรือว่าทางสอนพิฆาตจะรักษาสติไว้ยกนี้เป็นยกแรกครับค่ะสำหรับรัตนชัยนิ่งหน่องวิดีโอนั้นชื่อจริงคือทิติการจตุเทนนะคะวันนี้ขึ้นในมุมแดงค่ะน้ำหนักที่ชั่งเมื่อเช้า110ปอนด์ครึ่งค่ะและที่อำนาจเจริญชกมวยมาทั้งหมด63ครั้งชนะ51ครั้งแพ้11ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นแพ้คะแนนเทพฤทธิ์ศักดิ์จาวีเทวีทีมมวยสยามอ้อมน้อยรัตนชัยปัจจุบันอายุ18ปีนะคะส่วนมุมน้ำเงินนั้นก็คือสอนพิฆาตเดชทวีหรือสนิทสามารถค่ะเป็นนักมวยที่เกิดที่จังหวัดตราดชกมวยมาทั้งหมด65ครั้งชนะ50ครั้งแพ้14ครั้งเสมอ1ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้นชนะน็อคโอติเกียรติปราโมทยก3ที่เวทีราชดำเนินเมื่อเช้าสอนพิฆาตนั้นมาชั่งน้ำหนัก111ปอนด์ลดไปครึ่งปอนด์ค่ะขอบคุณครับคุณพัชรีครับวันนี้เรามาเริ่มในน้ำหนัก110ปอนด์นะครับ110ปอนด์ครึ่งก็อยู่ในรุ่นฟลายเวทรุ่นฟลายเวทนี่112ปอนด์ในศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับคู่แรกแม่น้ำเงินจะสูงลอยกว่านิดๆแต่ว่าน้ำหนักไล่เลี่ยกันเพราะว่าสอนพิฆาตนี่แม่แข้งขายาวมวยสูงแล้วนี่ถ้ามีถีบมีเข่าแรงดีเขาบอกว่าแม่สับมวยเขาบอกว่าถ้าลุ้นตัวใหญ่หรือว่าเชียร์ตัวใหญ่แล้วนี่กลับบ้านเบียร์ไม่ดุไม่ว่าไม่ตีวันนี้เรามาดูว่าจะดุหรือเปล่าแม่ลูกทีมน่ากลัวทีนึงฝ่ายแดงรัตนชัยนะครับแม่ดูสีหน้าแววตานี่เอาเรื่องเอาจริงอาจจะดูข้อมูลล่าสุดของทั้งคู่นั้นก็จะเห็นว่าทางด้านสอนพิฆาตนั้นกำยาชนะมาตลอดวันนี้เขาก็หวังก่อนจะขึ้นเวทีนะครับว่าวันนี้ก็คงจะผ่านรัตนชัยไปได้ในขณะเดียวกันครับทางรัตนชัยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันครับในการจะผ่านผมได้ง่ายนั้นก็จะต้องใช้ฝีไม้ลายมือหน่อยกรรมการสนธยาแพรอนันต์บนเวทีนะครับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบทางด้านสอนพิฆาตใช้จังหวะครับตีบยันไม่ให้รัตนชัยเข้าแต่ต้องเดินต้องพยายามเจาะให้ถึงเสียเปรียบรูปร่างครับถ้าอยู่วงนอกอย่างนี้ลำบากพอสมควรเป็นการใช้อาวุธยาวครับคอยสกัดอย่าเล่นอย่าเล่นได้ยินชัดนะครับกรรมการสนธยาต้องเร่งกรรมการนอกจากจะดูแลความปลอดภัยแล้วต้องควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปอย่างสนุกสนานไม่ใช่นักชกนั้นมาเต้นบนเวทีเข้าจังหวะปีกลองอย่างเดียวต้องออกอาวุธครับบนยกที่1มาต่อกันในยกที่2ยกแรกในมองดูแล้วยังฮุกซ้ายแม้แต่ว่ามวยเตี้ยสั้นกว่านิดนึงต้องใช้แรงเยอะนะครับโดนไป2หมัดมัดหลังไม่เท่าไหร่น้ำเงินสอนพิฆาตแดงรัตนชัยยังเข้าไม่ติดถีบแล้วมีขยับกางเกงอีกนิดนึงวันนี้แฟนก็เริ่มทยอยหนาตาขึ้นมาเป็นลำดับนะครับในศึกเจ้ามวยไทยช่อง3ถ่ายทอดสดในช่วง 11:30 น.ทุกวันเสาร์ผู้มวยหายห่วงขวาลูกนี้เน้นเตะโดนโต้ยังไม่รอดการนะครับลูกผิดเนี่ยอันตรายโดนเตะขวาอีกทีนึงสอนพิฆาตแดงรัตนชัยต้องเดินต้องบุกมาดูแล้ว
ไล่เลี่ยกำกึ่งนะครับขยับเบียดติดอีกนิดนึงรัตนาชัยยังเข้าไม่ถึงก็คงจะต้องใช้ความพยายามครับเพราะว่าเข้าไปเจอลูกถีบยันซ้ายของสอบิการไว้จิกไปที่หน้าท้องนี่ครับจิกไปบ่อยๆหลายๆทีมีผลนะครับเบิ้ลตัดล่างตัดบนยังคงใช้วุฒิยาวนี่แหละครับถีบเข้าไปที่บริเวณหน้าท้องก็แดงเป็นปื้นขึ้นมาทันตาเหมือนกันลูกถีบนี่ครับทายทั้งส้นเท้าทั้งปลายเท้าจิกเข้าไปบ่อยๆแล้วจุกได้ครับทางด้านของมุมแดงคือรัตนาชัยต้องพยายามจะเดินนี่ครับเข้ามาไม่ถึงแต่ว่าก็ยังคงตั้งอกตั้งใจดูสีหน้าดูแววตาครับกาดแน่นๆเดินเข้าไปวางข้างขวาบ้างไปติดกาดเอาถีบบ้างเหมือนกันแม่ลูกถีบสอนไม่คาดแล้วก็ในตอนนี้มวยรุ่นใหม่นะครับมวยรุ่นฟลายเวทรุ่น112ถึง114 15นี่พาสุชนสิทธิ์โอนี่รายนี้ถีบหน้ากลัวเร็วฉลาดจับตามองเด็กคนนี้ให้ดีนะครับมาดูสอนพิฆาตบนเวทีสีหน้าแววตายังเฉยเลยทีเดียวโชคแบบไม่กดดันไม่เครียดนะครับน้ำเงินเอาแทงอีดอกนึงมวยสูงลูกถีบนี่อันตรายมาดูว่าฝ่ายแดงนี่จะแก้ลูกถีบอย่างไรนะครับรัตนชัยนิ่งนองวิดีโอขวาเตะโดนโต้จับเปรี้ยงเข้าไปขวาอีกทีนึงเข้าใกล้แล้วนะครับอยู่นอกนี่ระยะเท้าไม่ได้ลูกถีบเป็นอันตรายเหลือเกินโดนแม่ลูกถีบนี่ทำลายจังหวะไปหมดแม่ลูกถีบไม่น่าเบื่อนะครับหมดยกที่2มวยคู่แรกรัตนชัยนิ้งหน่องวิดีโอฝ่ายแดงกับสอนพิฆาตเดชทวีฝ่ายน้ำเงินนะคะนภาลัยเอนเตอร์เทนเมนต์ติดสถานีรถไฟบางบอนดูตลกกายกรรมคาบาเล่ทุกคืนพบกับนักร้องแดนเซอร์สาวสวยกว่า200ชีวิตมีโชว์ไม่มีชาร์จบริหารงานโดยเฮียเบิ้มค่ะวิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยคืนนี้พบกับยุ้ยญาติเยอะวันที่11พบกับสุเทพวงศ์กำแหงนะคะแล้วก็แอนตาซินค่ะมอบสวัสดิการแพ้แตกเข็มละ500สำหรับนักมวยทุกคู่ที่ชกที่เวทีมวยอ้อมน้อยแล้วก็ได้ถ่ายทอดสดมาต่อกันยก3รัตนชัยแดงน้ำเงินสอนพิฆาตแม่อดีตสอนพิฆาตเสียราเดโชนะครับเตี้ยแต่ว่าเก่งฉลาดอดีตแชมป์สมัยก่อนนะครับมาดูว่าสอนพิฆาตเดชทวีวันนี้รัตนชัยแดงโหนแล้วพลิกนิดตัดผ้าหึ่มแล้วนะครับสอนพิฆาตรัตนชัยย่องเข้าไปมั้ยซ้ายของต้องเบิกทางไปเรื่อยเบียดอีกไม่รู้ทีมนี้อันตรายนะครับทีมทำลายจังหวะไปหมดมอนยาหลัดตัดไปทีนึงแหมลูกนี้สวยรัตนชัยทำเดินอีกทีนี้บอกว่ายกนี้ลุยเลยล่ามแล้วเปลี่ยนเข้าไปยังติดไม่รอดของลำปางนะครับลุ้นฝ่ายแดงอยู่รัตนชัยเตะยังติดโดนโต้มา2ดอกเปลี่ยนซ้ายจับคืนลงไปแล้วนะครับรัตนชัยเจอหมัดซ้ายตรงๆนะครับเรียกว่าบัดหน้าตรงเข้าไปแต่ถ้าน้ำหนักหนักนิดนึงผมว่าถึงกับนับทีเดียวไม่เป็นไรครับลูกคุณมายก3นี่รัตนชัยเร่งเครื่องเต็มที่ครับหลังจากพยายามเจาะมา2ยกกระเจาะไม่ถึงตามต่อครับนี่เป็นครึ่งทางของคู่แรกต่อมาก็ยังเจอแข้งสกัดตลอดป่ะข้างขวาข้างนี้เตะค้างโชว์เปิดจังหวะเบิ้ลอีกทีนึงโดนชุดนี้เข้าไปต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นครับทางด้านของรัตนชัยสอนพิฆาตนั้นก็ยังรักษารูปมวยเหมือนเดิมหลายจังหวะดักไหวไหนครับตอนนี้ลัดใต้ปีกอาการสัญญาแยกออกไปลูกถีบทำลายจังหวะนี้ได้ผลนะครับขณะที่นักกีฬาจะเข้าไปสอนแม็กถีบยันไว้เรียกว่าทั้งถีบทั้งเตะครับตอนไหนลัดใต้ปีกเปียงล้มลงไปล้มทั้งคู่ครับแม่ลูกกอดลูกกล้ามของสอนพิฆาตอีกไม่ฉลาดเขาโดนรัตนชัยกล้ามรัดเอวแก
็ถอยตัวนิดนึงไม่อยู่ในลักษณะที่ล็อกนะครับมาดูกล้ามลูกนี้กล้ามลูกนี้ต้องไล่แขนให้ได้ถอยตัวให้เป็นด้วยถอนให้ได้เริ่มโน้มแล้วนะครับเริ่มโน้มมาหนึ่งเข่าเริ่มแล้วตั้งมาตรงตั้งกระแพงยังติดเชือกอยู่รัตนชัยทีท่าจะดีหมดยกรายการศึกเจ้ามวยไทยที่วีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์สุขภิบาล3บางกะปินะคะมีให้ท่านพร้อมสับสำหรับท่านชายคืนนี้พบกันที่วีว่าเอนเตอร์เทนเมนต์บริหารงานโดยคุณทศพลราชมังสาผมไม่ได้โม้ผมใส่กางเกงนายแอปเปิลไทเกอร์จริงๆยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจนี่เป็นคำยืนยันของคุณสมรักคำสิงค่ะวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของไทยถ้าคุณอยากมีรายได้ดีเป็นเจ้าของกิจการเองแฟร์ชายน้ำแข็งนิวตันเริ่มต้นได้ด้วยเงินแค่ 20,000 บาทโทรเดี๋ยวนี้เลยนะคะ6890123 6890123ค่ะเบนด้า500ยาถ่ายพยาธิกล่องสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้กับนักมวยคู่เอกคู่ละ 2,000 บาทค่ะมาดูในยกที่4ยกนี้ถือว่าเป็นยกหัวใจของแฟนมวยเลยทีเดียวว่าใครจะเข้าตากรรมการรัตนชัยเดินปล้ำแล้วนะครับมุมแดงเล็กกว่านี้เป็นแต่ลูกแข็งแรงแข็งแรงปล้ำมาเลาะรัดโดนแล้วเทล้มไปเลยนะครับเทรัตนชัยล้มไปข้างนอกรุนแรงครับลูกกุมารเดินต่อนะครับถึงกลบป่ายก4ต้นยกมันนี่เสียหายครับล้มลุกคลุกคลานว่าอย่างนั้นเอ้าไม่ถึงจริงๆพอประกิจประกบติดซ้ายก็ถูกล็อกนั่นทำอะไรไม่ได้ของไปหลังยังไม่ชนะนะครับกรรมการผู้ห้ามคือสนธยาพรายนันนะครับมารัดเลาะสุ่มไก่ปล้ำนิดนึงสนธิคาดพลิกข้างๆนะครับอย่างนี้ติดนั่นเลยนะครับวิธีการแก้มามวยสูงและรัดในด้วยมาดูนะครับน้ำเงินสนธิคาดมาลูกทีบทีบอีกด้วยทีบยาวกว่าหอกทีบไปโอ้โหฮุกซ้ายไปหมัดนึงโดนแทงของสอนพิฆาตนี่แหละครับความเร้าใจดูเด็ดนี่ยกนี้ใครจะเข้าตากรรมการพลิกมาโหนตั้งนาตรงมายังถอยตัวไม่ได้นะครับรัตนชัยโดนเลาะรัดไปเรื่อยเดินอีกพอไม่ได้เลยนะครับโอ้โหลูกทีสีหน้าแบบพอไม่ได้เดินกล้ามอีกแหมขยอนทำท่าจะถอดไม่ออกนะครับบริเวณลำตัวของรัตนชัยนั้นแดงไปหมดครับถูกทั้งทีข้าววงในถูกเข่ามีรัตนชัยพยายามจะเข้าไปแลกเข่าด้วยเหมือนกันนี่นะครับบางทีกุ้มใจเลยถูกลัดถูกเบียดอย่างนี้หงุดหงิดครับรัตนชัยหงุดหงิดพอสมควรมาเจอดักไว้อีกยกนี้สอนพิฆาตนั้นไม่ใช่ปากหลักรับแล้วครับจังหวะดีเดินเลยโอ้ถูกเบี่ยงล้มละหมาดไม่ได้นะครับศึกเจ้ามวยไทยอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นได้เสมอครับโอ้โหดูข่าวเต็มมากกล้าทันทีเหมือนกันคนละทีครับอันนี้ทันควันทีเดียวมาถึง30นาที30วินาทีหลังกล้ามแล้วนะครับเติมไปได้โอ้โห2ดอกมาตีเนื้อนี่แทงเข้าขวาพลิกมาได้หนึ่งเปรี้ยงเข้าไปเข้าซองเลยนะครับลูกนี้เข้าลุ้มแล้วโหแทงเข้าซ้ายเข้าลำตัวเข้าขวาอีกดอกนึงเน้นๆเลยนะครับมาสูงแล้วว่าน้ำเงินเด็ดสอนพิฆาตนะครับโดนเดินหมดยกเดี๋ยวมาต่อยก5ครับต้องสุดท้ายของคู่แรกนะคะศึกเจ้ามวยไทยก็ลุ้นกันสนุกสนานแอนตาซินก็จะมอบเงินสวัสดิการแพ้แตกให้กับนักมวยที่ชกในรายการศึกเจ้ามวยไทยเข็มละ500บาทแล้วก็ถ้าน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะกันคอสอกกับเข่าลอยแอนตาซินมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางแอนตาซินจ่าย 30,000 บาทค่ะคุ้มคนคอมเพล็กซ์สวรรค์บันเทิงครบวงจรถนนรัชดาใกล้สี่แยกมหายสวรรค์เป็นศูนย์รวมตลกนะคะวันที่13จะบันทึกเทปวิดีโอโย่งเชิญยิ้มจตุรงค์โจ๊กมกและก็สุเทพศรีใสสนามกอล์ฟในชุดรันพาร์ครามอินทาจะเปิดบริการนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้พบกันที่บริเวณคลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟในชุดรันพาร์คค่ะ3นาทีสุดท้ายนะครับเมื่อปลายยกนั้นคุณสิมิงครับบอกว่าแหมชุดนี้เป็นชุดที่จะปรับเปลี่ยนได้ทันทีเหมือนกันติดตามครับ3นาทีสุดท้ายครับ
มาต่อกันยกสุดท้ายปลายยกที่4อายุเพียง18นะครับฝ่ายแดงรัตนชัยน้ำเงิน17มวยชุดนี้นี่ต้องยอมรับอนาคตนี่ในทีมงานของเขตมุมชนสีหน้าแววตานี่มองมวยนี่ทะลุชื่อโตมวยอย่างนี้อนาคตเราก็ติดตามนะครับจะแพ้หรือชนะไม่สนไม่เกี่ยงแต่ว่าร่างกายการพิซ้อมนี่ดีทั้งคู่แฟนนิยมชมชอบในการที่จะมาลุ้นเรียกว่ามาเชียร์กันหัวจิตหัวใจดีเหลือเกินนะครับทั้งคู่3นาทีสุดท้ายเป็น3นาทีทองของใครต้องติดตามนะครับเพราะปลายยก4ทั้งมุมน้ำเงินนั้นทางด้านสอยเบคาดทำท่าจะย่ำแย่เอาขึ้นยกนี้สอยเบคาดเดินเลยครับหลังจากปักหลักรับมาโต้มา4ยกตอนนี้สอยเบคาดเดินหมายจะพิฆาตให้อยู่เหมือนกันขณะที่รัตนชัยก็ช้าจังหวะ2เตะเอาบ้างแล้วครับตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งยกครับสอยเบคาดยังเป็นฝ่ายเดินมาก็ไปโยนเข่าฝ่ายที่ลำตัวยามเร่งออกอาวุธต่อยมาได้เปิดหน้าเป็นห่วงอีกประมาณ1นาทีครับตอนนี้สภาพการเข้าทำของทางด้านสอยพิการนั้นเป็นฝ่ายบุกตลอดนะครับปีกรองก็เร่งจังหวะปลายยกสุดท้ายเหลือเวลาแค่นาทีเดียวนะครับรัตนาชัยนี่เลือดร้อนพอโดนแล้วไล่เลยปลายยก4นี่เรียกว่าเหมาเลยนะครับใส่สูตรนั่งเบ้นเต็มๆยกนี้ก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนออกนิดนึงคอยหลบก็มียันไปตลอดนี่เป็นคู่แรกนะครับวันนี้มาดูว่าแข้งมังกรชกเป็นคู่เอกเมธีเจดีพิทักษ์มาชกกับรุ่นน้องนะครับคือสภาเพชรสกาวรัตน์เป็นผู้เอกในศึกเจ้ามวยไทยวันนี้มาออกได้สวยงามไปตลอดกำแพงเสร็จมียันมีทีบเพราะว่าระบบการให้ใจความแข็งแรงในต้องยอมรับทั้งคู่หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับกรรมการผู้ห้ามคือสนธยาแพรนันไปรับใบแรกนะครับจากกีรศักดิ์แสงจำรัดแล้วก็กรรมการธนพัฒน์นะครับแล้วก็ประภัยบาเทศแล้วก็นักมวยฝ่ายแดงรัตนชัยนิ่งนองวิดีโอชนะคะแนนสอนพี่คาดเดชทวีเดี๋ยวชมมวยคู่ที่2ครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG